ค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ลูกได้ฟังเพลงนะคะในเนื้อเพลงของเราเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรในเนื้อเพลงเมื่อกี้นะคะบอกครูสาวหน่อยค่ะปัณวิทย์ลูกได้ฟังเพลงไหมคะเปิดไมค์ด้วยลูกได้ฟังเพลงไหมคะปัณวิทย์ปัณวิทย์เปิดไมค์แล้วลูกตอบหน่อยค่ะเพลงที่น้องฟังเมื่อกี้นะคะในเนื้อเพลงเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกบอกได้ไหมคะสงสัยจะไม่ได้ฟังสงสัยจะไม่ได้ฟังเอาปุญญิสาช่วยตอบช่วยตอบหน่อยค่ะปุญญิสาค่ะน้องได้ฟังเพลงไหมคะได้ฟังค่ะในเนื้อเพลงนี่ทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกเรื่องคำพวกกล้ำค่ะโอ้ยเก่งมากเลยปุญญิสาแล้วเมื่อกี้ลูกได้ขยับได้ช่วยร้องด้วยไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเก่งมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคำควบกล้ำนี่ลูกดูนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของคำควบกล้ำนะคะที่น้องฟังอยู่เมื่อกี้นะคะพูดถึงคำควบกล้ำนะคะพูดถึงคำควบกล้ำในคำควบกล้ำคำควบกล้ำนะคะน้องดูนะคะคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะผสมกับสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันออกเสียงกล้ำเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะค่ะโปโลค่ะโปโลค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งนะคะคือให้น้องรู้ความหมายของคำควบกล้ำก่อนแล้วออกเสียงกล้ำให้ชัดเจนนะคะค่ะค่ะทีนี้พยัญชนะเดี๋ยวครูจะไปถามนะคะพยัญชนะตัวควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำเนี่ยเราจะมีดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคำพยัญชนะควบกล้ำนี้คือตัวรอรอวอน้องสังเกตไหมคะรอรอวอค่ะรอเรือลิงแหวนจะเป็นพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่1 หรือ 2คะรอรอวอเป็นพยัญชนะตัวที่1 หรือ 2ที่ดาทิพย์รอเรือรอลิงโวแหวนเนี่ยจะเป็นพยัญชนะตัวที่1หรือตัวที่2คะที่2ค่ะตัวที่2เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำควบกล้ำเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ2ประเภทนั่นก็คือคำควบกล้ำอะไรคะคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะมาดูซิแท้กับไม่แท้ต่างกันอย่างไรง่ายๆเลยลูกอันไหนที่เป็นของแท้ก็คือใช่ตัวนั้นเลยแน่นอนรอรอวอเนี่ยลูกตาค่ะก็จะออกเสียงคำควบกล้ำแต่ถ้าไม่แท้ไม่แท้นะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวรอเรือนะคะแต่อ่านออกเสียงรอเรือไหมคะออกไหมคะถ้าไม่แท้ไม่แท้ก็ไม่ออกไม่แท้ก็ไม่ออกนะคะทีนี้เราจะไปทีละเรื่องยังไม่ต้องรีบนะคะเรามาดูคำควบกล้ำแท้ก่อนค่ะคำควบกล้ำแท้คือคำที่เกิดจากพยัญชนะ2ตัวนะคะซึ่งมีตัวรอรอวอเป็นพยัญชนะตัวที่2อย่างที่ครูสาวบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ผสมกับสระเดียวกันเลยออกเสียงตัวกล้ำพร้อมกันออกเสียงตัวกล้ำพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิออกเสียงตัวกล้ำพร้อมกันนะคะเราไปทีละตัวนะคะลูกไปทีละตัววันนี้เราจะมาดูที่เป็นรอเรือควบกล้ำก่อนนะคะมันมีรอรอวอแต่เรายังไม่ต้องรีบเพียงแต่ว่าให้นักเรียนได้ทราบไว้ว่ารอรอวอเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้เป็นพยัญชนะตัวที่2นะคะแต่ในชั่วโมงนี้เรามาดูเฉพาะตัวที่เป็นรอเรือควบกล้ำน้องดูนะคะคำที่มีรอเรือควบกล้ำคำที่มีรอเรือควบกล้ำนะคะ
เป็นคำควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นดูตามลูกศรของครูเลยนะคะทั้ง2ตัวนะคะคือมีพยัญชนะต้น2ตัวลูกอย่าลืมนะให้นึกถึงอะไรบ้างที่เป็นคู่กันเหมือนกับปลาต้องโผรู้จักปลาต้องโผมั้ยรู้จักปลาต้องโผมั้ยรู้จักค่ะรู้จักปลาต้องโผอยู่เป็นคู่ใช่มั้ยคะลูกค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้ปลาต้องโผจะกินให้อร่อยต้องไปจิ้มกับอะไรจิ้มกับสังอะไรสังขยาใช่ไหมคะขยาปลาต้องโผกินให้อร่อยต้องจิ้มกับสังขยาสังขยาก็เปรียบเสมือนสระค่ะคุณครูคะค่ะหนูชอบกินหอยแครงค่ะเพราะชอบกินหอยแครงเดี๋ยวเรามาดูว่าหอยแครงเนี่ยเขียนอย่างไรเป็นคำควบกล้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเมื่อกี้ครูสาวพูดถึงปลาต้องโผจิ้มสังขยาก็เหมือนกับคำควบกล้ำนะคะพยัญชนะ2ตัวเทียบกับปลาต้องโผจิ้มสังขยาคือสระนะคะอย่าไปแยกนะคะถ้าแยกแล้วเดี๋ยวสังขยาไหลเยิ้มเลยไม่อร่อยนะคะงั้นต้องอยู่คู่ติดกันเลยพยัญชนะที่กล้ำกับตัวรอเรือได้น้องสังเกตเลยนะคะมีตัวอะไรคะดูที่ลูกศรชี้อยู่ค่ะกรควบกล้ำกรควบกล้ำต่อไปอะไรควบกล้ำอีกคะขอรอควบกล้ำต่อไปอะไรคะกรควบกล้ำต่อไปตรอค่ะกรควบกล้ำปรอค่ะปรอควบกล้ำและพรอค่ะพรอควบกล้ำน้องจำง่ายๆเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกมีปอขอคอตอปอพอนะคะตัวที่2ก็คือรอเรือหมดเลยนะคะรอเรือหมดเลยเอาน้องมาดูสังเกตคำนะคะเดี๋ยวเช่นเดี๋ยวให้อ่านค่ะอ่านพร้อมกันค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเต่ากระเต่ากระสังเกตที่ขีดเส้นใต้นะลูกว่าตัวอะไรควบกล้ำคะกรอค่ะกรอควบกล้ำเอาต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรมะกรูดมะกรูดตัวอะไรควบกล้ำคะกรอค่ะกรอควบกล้ำกรอควบกล้ำต่อไปกรอควบกล้ำแล้วนะคะต่อไปอ่านว่าอะไรคะกรมกรมกรมอะไรควบกล้ำคะกรมกรอค่ะกรอควบกล้ำนะคะต่อไปอะไรคะกราบค่ะกราบก็กรอควบกล้ำกรอควบกล้ำนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะพระค่ะพระอะไรควบกล้ำคะกรอค่ะกรอควบกล้ำต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะอะไรคะครุจ้ะออกเสียงให้ถูกลูกขอรออุครุขอรออักขระอ่านว่าอะไรคะครุขระอ่านว่าครุขระนะคะต่อไปตัวต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรคะกรีบไม่กรีบไม่กรีบคอรอลูกครีบครีบครีบนะคะครีบอะไรควบกล้ำคะครีบกรอกรอตัวต่อไปอะไรคะหอยแครงหอยแครงเมื่อกี้ใครบอกครูสาวว่าชอบกินหอยแครงเนี่ยด้วยหนูชอบตัวอะไรควบกล้ำคะหอยแครงที่ขีดกรอค่ะกรอควบกล้ำต่อไปอะไรคะพริกไทยค่ะพริกไทยตัวอะไรควบกล้ำคะกรอค่ะพอรอสังเกตเลยนะที่ขีดเส้นใต้พยัญชนะ2ตัวหมดเลยตัวต่อไปอะไรคะเครื่องบินค่ะเครื่องบินตัวอะไรควบกล้ำคะพอรอพอรอควบกล้ำนะคะเอาตัวต่อไปอะไรคะแปลงค่ะแปลงตัวอะไรควบกล้ำคะแปลงเนี่ยพอรอค่ะพอรอควบกล้ำนะคะพอรอควบกล้ำแปลงนะคะยังมีอีกนะคะคือคำว่าแปลงฟันนะคะฟันแยกประโยคตัวสุดท้ายคืออะไรเสืออะไรเอ่ยตัวสุดท้าย
ได้ยินเสียงแว่วๆสะกดมาแล้วเสืออะไรคะเสืออะไรคะลูกตัวสุดท้ายเสืออะไรคะเสือโครงไม่โครงลูกคอรองอโครงโครงเอกโครงเสือโครงนะคะเสือโครงตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างคำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำอ้าวดูสิคะรอเช่นรอค่ะเดี๋ยวคุณครูสาวจะขอนะคะจะขอดูเพื่อนคนอื่นๆบ้างสิว่าได้ไหมเพื่อนคนอื่นๆได้ไหมเพื่อนคนอื่นๆจะได้ไหมลองดูสิคนอื่นๆจะได้ไหมเดี๋ยวปริยากรปริยากรน้องคะเปิดไมค์เลยค่ะปริยากรค่ะตัวอย่างคำที่มีรอเรือควบกล้ำเป็นคำควบกล้ำนะคะตัวอย่างกรอควบกล้ำนะคะสังเกตเลยน้องอ่านเลยค่ะกรอโอนอกรุ่นค่ะเก่งค่ะต่อเลยค่ะลูกกรออาบอกราบกราบต่อไปค่ะกรองอกรองกรองต่อไปค่ะกรออวงงอกรวงกรวงต่อเลยค่ะกรอเอียโอเรียวไม่ถูกเกลียวเกลียวต่อไปค่ะกรออาดอกราดกราดนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่มีกรอควบกล้ำหมดเลยนะคะเอาน้องดูซิในนี้นะคะคำว่ากรนคำว่ากรนรู้ความหมายไหมกรนรู้ไหมคะรู้ค่ะเป็นยังไงไหนใครนอนกรนบ้างใครนอนกรนบ้างนอนกรนทุกคืนใครนอนกรนคะหนูหนูนอนกรนนอนกรนทุกคืนเลยนะคะเสียงกรนเนี่ยนะคะใครกรนเสียงดังสนั่นเนี่ยคุณข้างๆจะนอนไม่หลับเลยเนี่ยเนี่ยออกเสียงให้ถูกลูกนะคะกรนกรอควบกล้ำนะคะกรอควบกล้ำทีนี้เราลองไปดูคำอื่นบ้างคำอื่นบ้างนะคะต่อไปตัวอย่างคำที่มีรอเรือรอเรือเป็นคำควบกล้ำบ้างค่ะนะคะอ้าวเดี๋ยวขอใครจะอ่านคะใครจะอ่านดูซิพี่พัดพรพี่พัดพรค่ะเปิดไมค์ค่ะพี่พัดพรได้ยินไหมคะพี่พัดพรน้องช่วยอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะลูกคำที่มีขอรอควบกล้ำคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าอะไรบ้างคะช่วยอ่านหน่อยค่ะลูกครัวขึมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะตัวนี้ตัวแรกน้องตัวแรกอย่าบอกนะว่าลืมมันครัวหรือขลัวคะครัวหรือขลัวขลัวขอรออัวขลัวไม่ใช่ครัวนะคะถ้าครัวนั้นต้องเป็นตัวคอรอนะคะครัวครัวนี่คือใช้เรียกคนที่อายุเยอะเป็นผู้เฒ่าคนแก่นะคะครัวตาอย่างเงี้ยค่ะครัวเอาอ่านใหม่ค่ะครัวต่อไปอะไรคะครัวแล้วครึมครึมไหนคุณพ่อใครเป็นคนเคร่งครึมบ้างกลัวไหมกลัวไหมคนเคร่งครึมคนครึมต่อไปคำว่าอะไรคะอ่านหน่อยค่ะลูกอ่านว่าอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรเสียงครุ่มไม่ใช่ค่ะลูกไม่ใช่ขอรอสังเกตนะเสียงครุ่มไม่ใช่เสียงขุมด้วยนะคะไม่ใช่เสียงขุมคนที่ออกเสียงว่าเสียงขุมคือน้องตกตัวรอเรือไปกลายเป็นขออุมอขุม
เสียงขมเนี่ยเป็นเสียงไม่ได้มันต้องเป็นรสชาติใช่ไหมคะตอนนี้เรายังรู้รสอยู่หรือเปล่าคะทุกคนยังรู้รสไหมยังรู้รสอาหารอยู่ไหมคะรู้รสไหมลูกถ้ายังรู้รสแสดงว่าเราไม่มีใครเป็นโควิดนะไม่มีใครติดโควิดกันเลยนะคะเสียงขรุมเสียงดังเสียงขรุมดังกันทั่วเลยขอรอพวกกล้ำต่อไปดูตัวอย่างนี่ไงคำที่มีขอรอพวกกล้ำขออาสาหนึ่งคนใครจะอ่านยกมือขึ้นหนูได้ไหมคะหนูได้ไหมคะได้ค่ะหนูเปิดไมค์เลยค่ะหนูเปิดตั้งนานแล้วค่ะอ่านเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะปุญญิสาโพธิค่ะปุญญิสาอ่านเลยค่ะลูกอ่านเลยค่ะคำที่มีรอเป็นคำควบคำโครเช่นครั้งต่อเลยค่ะครั้งแรกอะไรคะคนอื่นติดใจนะลูกให้คุณยิสาอ่านนะคะครั้งแล้วอะไรคะลูกเอาใหม่ค่ะคำที่มีรอคั่วไอ้รอเป็นคำพวกกล้ำพอรอเช่นครั้งครั้งแล้วอะไรอีกคะครั้งแล้วพื้นเพลงแล้วต่อไปอะไรคะครับครับครูสาวขออนุญาตนะคะคนที่ยังไม่ได้อ่านขอให้ลูกปิดไมค์ก่อนนะคะน้องมีน้องเราต้องรักษากฎข้อตกลงของเรานะคะดีมากค่ะลูกที่ทุกคนให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าถ้าน้องเปิดกันหลายคนเนี่ยเสียงมันจะฟังไม่รู้เรื่องทีนี้คุณครูขอเป็นวีรวัฒน์เปิดไมค์ค่ะลูกวีรวัฒน์จบเปิดแล้วยังคะถ้าน้องยังไม่พร้อมคุณครูไปที่นัชชาก่อนค่ะนัชชาเปิดไมค์เลยลูกนัชชาอ่านคำนี้เลยค่ะลูกครั้งไม่ถูกครั้งค่ะครั้งนะคะครั้งต่อไปค่ะพอรออื่นนอครืนไม่ถูกครืนคอรอเอหรือเอคะลูกเอหรือเอคอรอเองอเคลงคลื่นเคลงคลื่นเพลงตัวต่อไปค่ะเพลงรอเองอเคลงไม่เอกเคลงไม่เคลงลูกคอรอเองอเคลงเคลงเอกเคร่งไม่เคอรออะโดคลัดเคร่งคลัดเคร่งคลัดตัวต่อไปค่ะลูกตัวต่อไปค่ะรออวอครอบครอบตัวสุดท้ายอะไรคะคออูคูค่ะออกเสียงใหม่ลูกไม่ใช่คออูคูนะคะคอรออูครูออกเสียงให้ชัดเจนคอรออูครูครูแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรคะคอรออูครัวออกเสียงใหม่นะลูกครูครัวออกเสียงสิคะก็รู้แล้วเป็ดครูครัวครัวนะคะดีมากค่ะตัวต่อไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวต่อไปที่มีตอรอควบกล้ำตอรอควบกล้ำสุวิจักบ้างค่ะสุวิจักเปิดไมค์ค่ะสุวิจักอ่านเลยค่ะลูกควบกล้ำตอโรเช่นตรงรูปวดเรียมกระเก่งมากค่ะ
ออกชัดเจนเลยนะคะตรอควบกร่ำนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะโยงตรวจเดี๋ยวทุกคนนะคะเตรียมไว้นะคะว่าเปิดเรียนมาเมื่อไหร่ครูสาวจะตรวจงานที่เราทำไว้นะคะตอนนี้ขอตรวจเบื้องต้นก่อนเราจะมาตรวจกันอีกครั้งตอนที่เราเปิดเทอมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำเตรียมไว้นะคะต่อไปนะคะปรควบกล้ำบ้างปรควบกล้ำบ้างค่ะปรควบกล้ำบ้างใครยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวดูซิขอดูซิใครยังไม่ได้อ่านขอเปลี่ยนคนบ้างธรรมสอนสวัสดีค่ะแก้วธรรมสอนคะเปิดไมค์ด้วยค่ะผิดค่ะคนอื่นคนอื่นคะธรรมสอนรอครับค่ะได้เดี๋ยวนะคะอ่านว่าอะไรนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลาบเอาตัวต่อไปเลยค่ะรับเอาตัวต่อไปมะปรางขอมาอีกครั้งหนึ่งค่ะออกเสียงให้ชัดเจนค่ะมักปรางดีมากค่ะลูกฝึกออกนะคะลิ้นต้องกระดกอย่างที่เราตกลงกันไว้ลิ้นต้องกระดกอ้าวเดี๋ยวต่อไปอันต่อไปนะคะพอรอควบกล้ำขอน้องน้องเปิดไมค์ค่ะคนสวยชื่ออะไรคะค่ะชื่อนิสิตาเวชประดิษฐ์ค่ะค่ะเอาน้องอ่านเลยตัวอย่างคำที่มีพอรอควบกล้ำคำควบกล้ำพอรอเอาเช่นฮะแล้วก็นี่เอาใหม่นะคะออกเสียงให้ชัดอย่าบอกว่าพระต้องออกเสียงให้ชัดพอรออะพระพอรออะพระค่ะพระต่อไปค่ะพร้อมต่อไปค่ะพร้อมแล้วครางแล้วอะไรคะพริกแล้วก็ตัวสุดท้ายอะไรคะคุณตัวสุดท้ายคือพรุนเก่งมากเลยค่ะนะคะทุกคนค่ะได้อ่านค่ะได้อ่านตัวอย่างนะคะจบแล้วคำที่มีรอเรือควบกล้ำนะคะมีใครสงสัยอะไรบ้างมีใครสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับรอเรือควบกล้ำครูครับเหลือกี่นาทีครับกว่าแล้วค่ะยังมีเวลาอยู่ลูกยังมีเวลายังทำไมคะหิวข้าวแล้วเหรอคะหิวครับพอหิวแล้วเดี๋ยวรออีกนิดเดียวลูกนะคะน้องจะไปกินข้าวน้ำพริกหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมจะไปกินข้าวไส้กรอกกับไข่ครับกินข้าวไส้กรอกกับไข่ประโยคที่ลูกพูดมีคำควบกล้ำบ้างไหมคะมีไหมคะโอ้ดูแล้วมีไหมคะผมจะไปกินข้าวไส้กรอกกับไข่มีไหมคะคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำคำควบกล้ำเหรออ้าวหายไปแล้วไปกินข้าวกับไส้กรอกกับไข่แล้วใช่ไหมคะอ้าวใครทราบบ้างประโยคที่เพื่อนพูดเมื่อกี้คำควบกล้ำคือคำว่าอะไรกรอกใช่ไหมคะกรอกไหนเราสะกดคำว่ากรอกสิไส้กรอกไส้กรอกสะกดกรอกสิสะกดยังไงกรอกกรอก
อยู่คะให้ยาขอโทษนะคะของใครที่มีเสียงดังแทรกเข้ามาคะเสียงดังเข้ามานะคะติดไมค์ด้วยนะคะทีนี้น้องลองมาฟังเพลงนี้ดูซิแล้วเดี๋ยวครูสาวจะถามนะคะน้องลองมาฟังนะเพลงเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะถามว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกันพร้อมแล้วนะเตรียมพังไข่กวาดแกว่งไปเกลียวกลมเพลงอะไรไปคว้าตรอมตรงอกระบบน้องมัวปกครองป้องกันปราบปรามผิดความคลาดเคลื่อนคลาดกลัวอกสั่นระรัวร้างแรมห่างไกลโอแม่ขวัญใจเคลียคลอคำพวกกลั้นนี้เนาะขอเราช่วยกันจะร้องให้ดีคำพวกกลั้นนี้เนาะขอเราช่วยกันจะร้องให้ดีเป็นไงคะขั้วกำเต้นไปด้วยผมเต้นไปด้วยไหนลองบอกครูสาวซิเมื่อกี้มีคำไหนบ้างที่น้องได้ยินที่ครูสาวร้องไปเนี่ยเป็นคำควบกล้ำไคลไคลคอรอควบกล้ำและอะไรอีกคะไคลไคลไหนหาที่เป็นรอเรือควบกล้ำซิวันนี้ขอรอเรือก่อนขอรอเรือก่อนคำว่าอะไรเอ่ยรอเรือเรียมใช่หรือไม่เรียมเรียมคุณยิสาเรียมคลังใครคำว่าเรียมใช่คำควบกล้ำไหมคะใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่บอกครูสาวหน่อยค่ะทำไมถึงไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่แต่อยากรู้จังเลยว่าทำไมคำว่าเรียมถึงไม่ใช่คำควบกล้ำน้องบอกได้ไหมบอกได้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้เหรอคะแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าคำควบกล้ำจะต้องมีพยัญชนะก็ไม่รู้ก็เป็นยากอะเรียมยากเหรอลูกเรียมพยัญชนะต้นต้องมีกี่ตัวคะตัวเอ่ยปภาวรินทร์ปภาวรินทร์คะค่ะคำควบกล้ำต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกสามค่ะสามตัวเลยเหรอคะสามสงสัยเราจะต้องเรียนคำควบกล้ำกันใหม่อีกนะคะพรุ่งนี้เนี่ยครูสาวสอนยังไงนะเด็กๆตอบไม่ได้เลยเนี่ยคำควบกล้ำต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกสองตัวสองตัวใช่ไหมคะแล้วคำว่าเรียมพยัญชนะต้นมีกี่ตัวคะเรียมมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะน้องอันสองตัวสองตัวครับคำว่าเรียมคำว่าเรียมอันชันคะไปไหนก็อันชันหายไปแล้วหนึ่งตัวคือตัวอะไรคะลูกผมไม่เห็นอันชันนะยานิสายานิสาคะยานิสาเปิดไมค์ได้ยังคะลูกยานิสาเพชรประดิษฐ์ยานิสาคำว่าเรียมมีพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวใช่ไหมคะลูกคือตัวรอเรืองั้นคำว่าเรียมไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะในลองยกตัวอย่างเอารอเรือควบกล้ำยกตัวอย่างมาหนึ่งคำน้องยกตัวอย่างมาหนึ่งคำคำว่าอะไรรอเรือควบกล้ำมาลีคือมาลีมาดูมาดูคู่เป็นมาคำว่าอะไรคะปกครองปกครองได้นะคะลูกปกครองครองรอเรือควบกล้ำตัวอะไรควบกล้ำคะครองรอควบกล้ำคุณครูขอตัวรอเรือก่อนค่ะขอรอเรือควบกล้ำจวนพิชชาพัชพิชชาพัชจวนจวนเ
ควรใช่เหรอคะควรคออัวรอควรนั่นคือสระอัวรอเรือทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็ไม่ใช่นะลูกก็ไม่ใช่อีกนะคะเอาไม่ใช่นะคะอ้าวคำนี้ดีกว่าถามคำนี้ดีกว่าใครทราบบ้างคำว่าขอพรคำว่าพรเป็นคำควบต้นไหมคะคำว่าพรเป็นครับเป็นเหรอคะไม่เป็นครับไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นต้องบอกได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะลองบอกภาษาหน่อยค่ะเพราะอะไรคะคำว่าพรถึงไม่ใช่คำควบกล้ำเพราะอะไรคะใครได้บ้างยกมือหน่อยค่ะใครได้ธนาวิทย์คะธนาวิทย์ทราบไหมลูกคำว่าพรใครทราบบ้างใครทราบบ้างขอน้องคุณนิสาค่ะคุณนิสาคำว่าพรเป็นคำควบกล้ำไหมคะลูกพรพานรอเรือพรอพรเป็นไหมคะเป็นครับเป็นเหรอคะคำว่าพรมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะลูกพรไม่เป็นไม่เป็นนะคะคำว่าพรไม่ใช่คำควบกล้ำไม่ใช่คำควบกล้ำเพราะว่าพรมีพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวนั่นคือตัวอะไรคะตัวพอพาเพียงตัวเดียวนะคะแล้วรอเรือนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดไม่ใช่ตัวควบกล้ำอ้าวถ้างั้นขอมาหนึ่งคำหนึ่งคนที่ทีพอรอควบกล้ำพรไม่ใช่แล้วพรไม่ใช่แล้วขอหนึ่งคำที่มีพอพานรอเรือควบกล้ำไปเรียนเลยน้องตอบหน่อยค่ะค่ะดูซิใครจะตอบได้บ้างใครจะตอบได้บ้างตอบได้ขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนลัลลนาวันนี้ลัลลนายังไม่ได้ตอบเลยลัลลนาเปิดไมค์ค่ะลูกยกตัวอย่างคำที่มีรอเรือควบกล้ำมาหนึ่งคำค่ะคำว่าอะไรนะลูกขวดไม่ให้รอเรือควบกล้ำนะคะรอเรือตัวที่สองรอเรือตัวที่สองได้ไหมคะฮัลโหลค่ะได้ไหมคะลัลนารอเรือตัวที่สองตอบด้วยฮัลโหลให้เวลาคิดตอนนี้ศรีรัชยาเปิดไมค์ค่ะลูกน้องช่วยตอบหน่อยคำที่มีรอเรือควบกล้ำคำว่าอะไรคะรอเรือควบกล้ำไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลยแค่ได้ยินเลยอ้าวไม่ค่อยได้ยินนิดนึงครับไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเสียงดังมากเสียงท่านนี้ไม่มาฟังนะผมได้ยินขอโทษครับผมได้ยินนะครับไม่ใช่ไม่มาจอยเลยนะครับผมได้ยินครับมาจอยได้เลยดีอ่ะรอเรือควบกล้ำขอยกตัวอย่างมาหนึ่งคำเมื่อกี้พอคุณครูให้โอกาสน้องตอบหลายคนน้องก็มาพูดเล่นกันเอาใหม่นะคะลัลลนาเปิดไมค์ค่ะลูกค่ะยกตัวอย่างหนึ่งคำลูกรอเรือควบกล้ำได้ไหมคะพรค่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่นะคะพรครูสาวบอกไปแล้วเมื่อกี้คำนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เพลงเราก็ฟังแล้วตัวอย่างคำเราก็ยกตัวอย่างแล้วนะคะกนกวรรณยกตัวอย่างหนึ่งคำค่ะลูกถ้าเรายังยกตัวอย่างไม่ได้เราก็ไปทำแบบฝึกหัดยังไม่ได้นะคะกนกวรรณยกตัวอย่างคำรอเรือควบกล้ำมาหนึ่งคำค่ะลูกคำว่าอะไรนะคะลูกกราบค่ะกราบเก่งมากเลยออกเสียงชัดเจนมากเลยนะคะ
อ้าวเดี๋ยวขอเป็นน้องเนทน้องเนทหนูพิมพ์พักค่ะน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรเนี่ย2ทับ1น้องเมวน้องเมวน้องเมวยกตัวอย่างที่ต่อเรือพวกกล้ำหนึ่งคำค่ะลูกนะให้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับยกมาหนึ่งคำอะไรก็ได้ที่มีรอเรือควบกล้ำได้ไหมคะเอาคนอื่นไปได้แล้วยกมือตอบค่ะคนอื่นน้องเนวกำลังคิดศรีรัชยาศรีรัชยาตอบค่ะลูกศรีรัชยาเปิดไมค์ค่ะลูกตอบได้ยังคะลูกคำว่าขาหนูตอบผิดพ่อได้ไหมครั้งครั้งไม่ใช่ครั้งคำว่าครั้งได้ค่ะลูกครั้งคอรอควบกล้ำเอาล่ะแสดงว่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันซิว่ากรอบได้ไหมคะกรอบได้ค่ะลูกกรอบอะไรควบกล้ำคะคอรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ว่าเราเข้าใจแค่ไหนเราทำได้ไหมนะคะเรามาดูซิเราทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิให้น้องนะคะน้องเปิดหนังสือเก่งภาษาไทยเล่มสีฟ้าเลยค่ะไม่อยู่คุณครูบอกแล้วตัดเสร็จได้แล้วเล่มนี้นะลูกเล่มนี้นะคะหน้าที่เท่าไหร่คะแล้วปิดไมค์ลูกเล่มนี้นะลูกดูนะคะเก่งภาษาไทยเดี๋ยวเรารู้แหละใครที่ตั้งใจเรียนก็จะทำได้หน้าที่39ข้อที่6ดูนะคะข้อที่6นะคะอ่านคำสั่งค่ะปริวัติอ่านคำสั่งหน่อยค่ะลูกข้อที่6ค่ะอ่านเลยค่ะลูกคำสั่งเรือดำที่มีรอเรือกว้างลูกในช่องว่างเล็กสุดท้ายค่ะเติมนะคะคุณครูสาวให้เวลา5นาทีทุกคนทำเลยค่ะทำเลยนะคะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะคุณเฉลิมหน่อยก็ว่าเขียนให้ทำเวลาเฉลิมค่ะขอเขียนให้ทำเขียนให้ทำหรือว่าเขียนพร้อมไปยังคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งช่วยตอบหน่อยค่ะสรัญพรสรัญพรคะภูรินัทภูรินัทเปิดไมค์เคยค่ะลูกข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะกระกระออกเสียงให้ถูกต้องนะลูกกระกระนี่มีดูนะคะกอรออะอ่านว่าอะไรคะกอรออะกระกระกอรออะกระ
ดูนะคะนี่ตัวอย่างนะคะกรอักกระนะคะต่อไปข้อที่2กระกระคืออะไรคะกระคือเป็นชื่อเต่าลูกเต่ากระใช่มั้ยคะข้อที่2อะไรคะขอรออัวขัวขอรออัวขัวเมื่อกี้ครูสาวบอกไปแล้วนะคะขัวเนี่ยมันอย่างเช่นขัวตาหลวงตานะคะคนที่อายุเยอะนะคะต่อไปข้อที่3สะกดเลยค่ะอะไรคะขอรออีบอคีบฮะใช่เหรอคีบเหรอสะกดใหม่ค่ะครับไม่ใช่ลูกลูกสะกดถูกแล้วแต่น้องออกเสียงคำพวกกล้ำไม่ถูกคอรออีบอคอรออีบออ่านว่าอะไรคะครีบครีบไหนออกเสียงใหม่ค่ะลูกครีบครีบครีบคอรอคอรอลิ้นกระดกลูกครีบออกสิคะครีบครีบครีบอย่างเช่นครีบของอะไรคะครีบปลาครีบปลาน้องต้องฝึกคำว่าครีบให้ได้นะคะต่อไปข้อที่4อะไรคะข้อที่4สะสะกดเลยค่ะลูกสะกดตอรออะฮอตังตอรออย่าไปบอกตอรอนะตอรออะงอตรังตอรออะงอตรังตรังเป็นชื่อของอะไรอ่ะชื่อของอะไรคะชื่อของจังหวัดจังหวัดตรังอยู่ในภาคไหนคะจังหวัดตรังเนี่ยภาคใต้ภาคใต้ไหนใครเคยไปเที่ยวจังหวัดตรังแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะแต่ช่วงนี้เราไม่ไปก่อนนะเราต้องอยู่บ้านก่อนต่อไปข้อที่5อะไรคะสะกดเลยค่ะสะกดก่อนค่ะลูกปอรออูฮอปุงน้องยังออกเสียงควบกล้ำไม่ชัดนะลูกปอรออุงอปรุงน้องอย่าปุ้งน้องอย่าปุ้งนะน้องอย่าลืมรอเรือปรุงปรุงปรุงนี่คืออะไรคะลูกปรุงอาหารปรุงอาหารนะคะปรุงอาหารนะคะต่อไปข้อที่6สะกดให้ชัดเจนเลยค่ะพอรออีกอพริกพอรออีกอพริกพริกออกเสียงใหม่ค่ะเหมือนคนเหมือนคนลิ้นรัวเลยพอรออีกอพริกพริกพอรออีกอพริก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 นะคะพริกทีนี้ไหนใครถูกหมดหน้านี้ใครถูกหมดเก่งมากเลยค่ะแต่ต้องฝึกออกเสียงอีกนะคะต้องฝึกออกเสียงอีกค่ะเอาต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะแสดงว่าน้องเก่งน้องรู้แล้วสะกดได้แต่น้องยังออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะคะข้อที่7ดูคำสั่งเลยนะคะว่าเขาให้ทำอะไรคำสั่งกันตีชาขึ้นใต้คำที่มีรอควบทุกคำและฝึกอ่านค่ะเอาเฉพาะที่มีรอเรือควบกล้ำนะคะกลมกลมเดี๋ยวช้าช้าลูกช้า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 นะคะกรมสะกดจ้าลูกสะกดสิคะกรอโอกรมเอาตัวต่อไปอะไรอีกคะตัวต่อไปกรอกตอกรอกตอกตอกตัวต่อไปอะไรคะกวาดกวาดใช่ด้วยเหรอคะเพราะว่าคำสั่งบอกว่าให้ใช้ตัวรอเรือควบกล้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวต่อไปคือคำว่าอะไรคะปิงกอลลีฮอปิงปิงใช่ด้วยเหรอลูกเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใช่กลับไปดูคำสั่งใหม่ทุกคนอ่านคำสั่งก่อนค่ะอ่านคำสั่งใหม่ค่ะคำขีดเส้นใต้คำที่มีรอควบขีดเส้นใต้คำที่มีตัวอะไรควบกล้ำคะตัวนี้ค่ะตัวรอเรือรอเรือควบกล้ำเพราะฉะนั้นน้องต้องเอาเฉพาะรอเรือลูกตัวอื่นยังไม่เอานะคะกลมถูกตรอกถูกเอาตัวต่อไปควรจะเป็นคำอะไรคะคำว่าแยม
คำว่าเบียนไหนลองสะกดสิตอรอตอรอเอียมอเตียมตอรอเอียมอเตียมต้องต่อไปคำว่าอะไรคะปอรอเองอแปลงปอรอเองอแปลงคุณครูขีดยู้เย้ไปมาเลยน้องขีดได้ตรงนะคะอ้าวตัวต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะพอรออะบอครับครับนะคะตัวต่อไปค่ะพอรออะบอครับครับอ้าวตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอะไรคะไก่อ้าวสะกดเลยลูกอะไรคะพอรอไอไก่กรอไอไกรกรอไอไกรนะคะอ้าวตัวต่อไปคำว่าอะไรคะเหยียบกอเอียกอเรียกค่ะใช่เหรอคะเรียกใช่เหรอคะใช่ไหมเรียกใช่ไหมเรียกไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลบเลยนะคะอันนี้จะทำให้ดูเลยนะคะว่าน้องอย่าเผลอคล้ายๆกับเรียมเมื่อกี้ที่คุณครูสาวยกตัวอย่างเห็นไหมคะรอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวไม่ใช่ลูกนะคะอ้าวตัวต่อไปคำว่าอะไรตัวต่อไปเร็วค่ะฮกช่วยดูหน่อยค่ะช่วยดูหน่อยนะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วค่ะอ้าวสะกดสิคะพอรออกใช่เหรอคะลูกที่ที่ขีดเส้นใต้อยู่อ่ะลูกสะกดเลยอะไรคะครูกอรอเอียบอกเกลียบถูกต้องเสียงใครคะเนี่ยเสียงดังฟังชัดมากเลยบอกชื่อหน่อยค่ะบอกชื่อหน่อยค่ะสะกดเกลียบชัดเจนเลยทิพย์ค่ะธิดาทิพย์ใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยลูกออกเสียงชัดเจนเลยไหนขออีกคำหนึ่งต่อไปคำว่าอะไรคะกอรอโอ้ครบเอาสะกดใหม่ค่ะคอรอโอปอครบปูรินัทครบนะคะเอาต่อไปคำว่าอะไรคะรอเอวอเร็วเออใช่เหรอเร็วคำว่าเร็วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นรอเรือพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวไม่ใช่นะคะเราจะไม่ขีดเส้นนะคะอ้าวตัวต่อไปคือคำว่าอะไรพอรอไอโยไพรไพรไพรนะคะออกเสียงให้ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะพอรอโอฮงโครงโครงนะคะตัวต่อไปค่ะพอรอไอใครพอรอไอใครต่อไปค่ะเรียนได้ไหมเรียนได้ไหมเรียนใช่หรือไม่ไม่ใช่อย่าเผลอนะคะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะเอาตัวต่อไปอะไรคะกลางค่ะสะกดค่ะสะกดค่ะปอรออางอปรางปรางถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคอรออูคูเออคอรออูคูเหรออู้เสียใจจังเลยครูออกเสียงใหม่ค่ะลูกครูคอรออูครูอย่าเอาไปเป็นครูน้ำซะแล้วอ้าวครูคำว่าเราอ่ะเป็นไหมคะคำว่าเราไม่ค่ะไม่นะเราก็จะไม่ขีดเส้นนะคะปล่อยไปเลยนะคะเอาตัวสุดท้ายอ่านว่าอะไรรอแม่กัดงอครั้งไม่ครั้งไม่โทรครั้งเอาสะกดใหม่ค่ะลูกสะกดสนุกมากเลยเอาใหม่ให้ถูกต้องลูกพอรอสะกดใหม่ค่ะพอรออะงอครั้งครั้งโทรครั้งพอรออะงอครั้งโทรครั้งนี่คือคำที่มีรอเรือควบกล้ำทีนี้ดูสิเมื่อกี้หลายคนนะคะจะเผลอนะคะไม่ได้อ่านคำสั่งว่าเขาให้ใช้รอเรือควบกล้ำน้องจะไปเอาหมดเลยน้องเอาหมดเลยเช่นคำว่ากวาดตัวเนี้ยคำว่ากวาดตัวเนี้ยเป็นคำที่มีรอเรือควบกล้ำไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นคำอะไรควบกล้ำคะตัวอะไรควบกล้ำคะ
งงเลยดูซิตัวที่สองนี่เป็นตัวอะไรวอแหวนค่ะวอแหวนยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนชั่วโมงต่อไปนะคะแต่วันนี้คำสั่งครูบอกว่าเฉพาะรอเรือควบกล้ำกรน้องก็ต้องสังเกตเลยว่าต้องมีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะตัวที่ตัวที่เท่าไหร่หนึ่งหรือสองตัวที่เท่าไหร่คะสังเกตเลยที่เราขีดเส้นใต้เมื่อกี้เนี่ยมีรอเรือเป็นตัวที่สองหมดเลยนะลูกถ้ารอเรือตัวที่หนึ่งใช่หรือไม่เช่นคำว่าเราเช่นคำว่าเราคำว่าเรียกใช่ไหมคะตัวเหล่านี้จะไม่ใช่คำควบกล้ำต้องมีตัวรอเป็นตัวที่สองเท่านั้นนะคะถ้ารอตัวแรกไม่ใช่พยัญชนะต้นต้องสองตัวติดกันนะคะอ้าววันนี้นะคะน้องจะต้องกลับไปทบทวนเยอะๆๆๆเลยนะคะทบทวนมากๆเลยเพราะว่า1น้องยังแยกไม่ค่อยได้นะคะว่าคำไหนเป็นคำควบกล้ำ2น้องยังออกเสียงยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นคำว่าครูน้องยังออกเป็นครูอย่างเงี้ยค่ะนะคะน้องต้องไปฝึกออกเสียงให้ชัดเจนด้วยสังเกตนะคะแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆออกเสียงให้ลิ้นกระดกลิ้นรัวเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคำที่มีคำรอเรือควบกล้ำไว้เพียงแค่นี้แล้วชั่วโมงต่อไปจะว่าด้วยรอลิงควบกล้ำวอแหวนควบกล้ำแต่ครูสาวจะย้อนกลับมาถามเรื่องรอเรือควบกล้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปทบทวนฝึกอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคน